สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาพอกับน้ำอีกแล้วนะคะกับมุ้มเก่าๆเดิมๆนั่นนะคะเพราะว่าสามีน้ำอยู่ทางนอกลูกก็อยู่ทางนอกนะคะมื้อนี้ก็มาหามุ้มของเฮานะมุ้มที่ใส่ประจำมีหม่องเดียวนะคะคือห้องนอนนี่ล่ะค่ะมื้อนี้ก็มาเจอกับน้ำมื้อนี้จะมาเฮ็ดคลิปอีหยังเนาะมื้อนี้จะเป็นคลิปที่เป็นคำถามจากน้องคนนึงเนาะค่ะที่เขาถามน้ำเขามาเนาะก็เอาก่อนสิไปฟังวิดีโอที่จะเฮ็ดต่อไปนี้กะน้ำก็มาฝากช่องแน่นอนค่ะเนาะกะน้ำก็ฝากช่องน้อยๆของน้ำนะคะช่องน้อยๆของเมียฝรั่งนะคะมาดามขนมปังฝรั่งเศสแล้วกะผู้ใดอยากเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมได้กะเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเนาะค่ะกะมาดามขนมปังฝรั่งเศสชาแนลเนาะค่ะชาแนลนะคะอันนั้นสิเป็นแฟนเพจเนาะค่ะถ้าเป็น Facebook ซื้อๆก็สิบ่มีคําว่าชาแนลเนาะค่ะถ้าเป็น Facebook ซื้อๆน้ําสิบอกว่าจังซี่ Facebook อันซื้อๆของน้ํานี่ที่บ่มีชาแนลน้ํากลนี่มีคนขอเขามันเป็นมูลายหลายค่ะบ่แม่นธรรมดาหลายอีหลีคือบางเทื่อมันก็กดได้บางเทื่อมันก็กดบ่ได้เนาะค่ะเนาะน้ําก็งงๆคือกันแม่นแท้ขอความคือกันเนาะค่ะจักมันขึ้นอีหยังแล้วมันบ่มีมองให้กดส่งเมสเซจเข้าไปน้ําก็เลยงงๆเนาะค่ะกะอ้าวกะคือน้ำบ่รู้ว่าเป็นน้ำโทรศัพท์หรือเป็นน้ำอินอีหยังเนาะก็เป็นน้ำระบบของมันหรือเปล่าน้ำก็บ่รู้เนาะอ้าวอันนี้ก็ผู้ใดเข้ามาเป็นเพื่อนเนาะค่ะน้ำก็ล่อน้ำจักหน่อยได้เพราะว่ามันน้ำมันกดบ่ได้บางอันก็กดได้บางอันก็กดบ่ได้บางอันก็ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่บางเทื่อมันประสงค์ขอความมาเพราะมันขึ้นมาแต่มันก็ขึ้นมาเป็นร้อยจังซี่นะน้ำก็ต้องเช็คก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นน้ำเคยเจอกับแคสิคขอมาเป็นเพื่อนแล้วกันเพราะเขากดเข้าไปปุ๊บนี่โทรมาทันทีเนาะค่ะโทรเขามาทั้งที่จะโทรเขามาอย่างยังสินะน้ำกับอันนั้นน้ำก็ต้องไล่ออกไปเนาะค่ะเนาะเพราะน้ำมันเป็นผู้ชายเนาะค่ะเนาะเฮามีครอบครัวแล้วเฮาก็ไม่ได้ไปนั่งคุยจังซั่นเนาะมันก็บ่แม่นแนวอ่ะฝากช่องไปแล้วขายของไปแล้วเนาะมาเฮ็ดเรื่องหยังวะติเอาน้ำสิบอกว่าจะมีน้องคนนึงเนาะค่ะน้องคนนึงต้องบอกว่าเป็นน้องเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องของน้ำอันน่าจะอายุประมาณ20กว่าๆเนาะค่ะ20กว่าๆปานนี้เขาได้แฟนเป็นคนฝรั่งอยู่ฝรั่งเศสเนาะค่ะสามีเรียกว่าสามีแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาจะแต่งงานสามีอยู่ฝรั่งเศสสามีนี่อายุ50เนาะค่ะสามีนี่อายุ50 50กว่าเนาะค่ะก็ถือว่า20กว่ากับ50กว่าก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหลายเนาะค่ะน้องเขาก็มีความกุมใจเนาะค่ะกุมใจว่าเขามาแล้วเขาโดนมองเนาะค่ะโดนคนต่างชาติมองคนที่อยู่ฝรั่งเศสนี่เขามองเนาะค่ะเขามองแบบหัวจดเท้าจังซี่นะมันก็เฮ็ดให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอายแฟนเขาก็รู้สึกว่าแฟนเขาบ่เว้าหยังดอกค่ะแต่ว่าแฟนเขาก็น่าจะรู้สึกว่าซั่นเด้น้องเขาถามน่ะรู้สึกแต่ตัวน้องเขาน่ะรู้สึกว่าอยากอายอีหลีว่าซั่นเขาก็เลยมาถามน้ำว่าในกรณีนี้มันแมนบ่ที่คนฝรั่งเศสหรือคนต่างชาตินี่เขามองผู้ชายอายุหลายแล้วกะที่มาแต่งงานกับผู้หญิงเอเชียคือเฮานี่ที่มีอายุน้อยกว่านี่เทียบแล้วก็คือเหมือนเอาลูกมาเฮ็ดเมียจังซี่นะน้องเขาถามแบบนี้เนาะค่ะเนาะว่าเป็นอีหลีบ่คนเขาดูถูกกันอีหลีบ่จังซี่นะเขาก็มาถามน้ำเนาะอ่ะมันนี่น้ำก็ได้ตอบขอความน้องเขาไปแล้วเนาะค่ะอันนี้เป็นโดนแล้วเนาะค่ะเนาะโดนละน้ำก็ได้ตอบขอความของน้องเขาไปแล้วว่าการที่ผู้ชายฝรั่งเนี่ยได้เมียคนไทยที่มีอายุน้อยกว่าหลายๆเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับลูกโดนคนฝรั่งเศสด้วยกันมองอีหลีบอกจังซี่เนาะค่ะเนาะเอาแป๊บนึงนะคะน้ำเห็นคนขี่เมาย่างเขามาเอามาว่าเรื่องเขาต่อเนาะค่ะเนาะน้ำเห็นคนน้ำเห็นผู้หญิงเขาเจ้าแลนแล้วก็มีคนเขาแดงผู้ชายคนที่ย่างเป็นโซเซ่โซเซ่นี่เขาย่างน้ำกลนหน้าตาแดงๆเนาะค่ะน้ำก็คิดว่าเป็นคนขี่เมาแลนน้ำผู้หญิงสินะเอากระซ่างเขาเถอะมันบ่มีอีหยังเนาะค่ะบ่มีอีหยังถ้ามีอีหยังน้ำก็เสียเอิ้นสามีน้ำไปซอยเพิ่นแล้วเนาะบ่มีอีหยังค่ะกะเอากลับมาบอกกันต่อเนาะค่ะบัดนี้นะนำได้ตอบน้องเขาว่าการที่คนฝรั่งนี่ไปเห็นคนผู้ชายฝรั่งแล้วได้เมียคนไทยหรือเป็นเอเชียก็แล้วแต่เนาะค่ะที่มีอายุน้อยหน่อยนี่ก็ลูกนี่
เขานินทาบอกเขานินทาค่ะบอกตรงๆเลยเขานินทาค่ะบ่ต้องบอกว่าเฉพาะคนฝรั่งที่มีอายุหลายแล้วไปเอาคนเอเชียคือเฮาเลยค่ะแม่นฝรั่งน้ํากันเองที่เอาอายุหน่อยกว่านี่เขากระโดดนินทาคือกันเนาะค่ะนํากระบอกน้องเข้าไปจังซี่เนาะเพราะว่าอยู่ประเทศนี่เขาบ่ค่อยจะบอกว่าเขาบ่ค่อยนิยมเนาะค่ะที่จะเป็นที่จะมีเมียที่มีอายุหน่อยกว่าแบบนี้เนาะค่ะมันจะเป็นเป็นเรื่องที่เขามองเราเขามองบ่ค่อยดีเขามองบ่ค่อยดีสําหรับเฮาผู้หญิงเนาะค่ะเนาะเขาก็คิดเกี่ยวกับคนไทยเฮาล่ะค่ะว่าอุ้ยอันนี้ไปเป็นเมียน้อยเขาน้อยอันนี้ไปเป็นอันนั้นอันนี้เขาเนาะเอาเขาพอเงินจังซี่นะมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแม่นบ่จะบอกว่าคนไทยหรือคนฝรั่งเขาก็มองอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคนที่มีอายุหลายแล้วมาเอาเด็กน้อยผู้บ่ว่าสิเป็นผู้ชายมาเอาเมียเด็กน้อยหรือว่าสิเป็นผู้หญิงมาเอาผัวเอาผัวหนุ่มกระโดดมองจังซี่ทุกคนเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นน้ําได้บอกน้องค่ะว่าจริงๆโดนมองแต่ว่าอย่าไปคิดอีหยังหลายทําตัวให้ปกตินําบอกเขาไปจังซี่เพราะว่าหยังเพราะว่า1ในเมื่อสามีคุณน่ะสามีคุณที่แต่งงานกับคุณเขายอมรับคุณเขาเฮ็ดวีซ่าให้คุณมาที่นี่ก็คือเขาฮักแล้วก็เขาอยากให้คุณมาเป็นภรรยาของเขาอยู่หม่องนี้เนาะค่ะเนาะการที่ผู้ชายที่เขามีอายุหลายแล้วก็แต่งกับเมียที่มีอายุน้อยแล้วเอาขึ้นมาประเทศเขานี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายความเป็นผู้ชายสำหรับคนฝรั่งมากๆเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าเขาน่ะผู้ชายน่ะเขาต้องสู้กับหยังว่าตีนําจะบอกเลยว่าเขาสู้กับสายตาของทุกคนเนาะค่ะทุกคนที่เขาต้องพาเมียเขาหนีย่างผ่านไปทุกคนจะต้องมองเขาจะดูอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะว่าแต่เขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าพวกนี้ต้องคิดจังไดล่ะคนพวกเนี้ยเขามองแล้วเขามานี่เขาสิคิดจังไดแฟนคุณน่ะเป็นคิดไว้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเอาคุณมาเพราะว่าเขาฮักคุณนํากระบอกเข้าไปจังซี่เนาะค่ะเนาะถ้าแม่นจังไดจังนึงนี่ถ้าเขาบ่อยากเอามาคือเขาเอาไปอยู่เมืองไทยก็ได้มันบ่ค่ะให้ผู้ชายนี่กลับไปเมืองไทยก็ได้เพราะว่าอายุมันห่างกันหลายเพราะอายุห่างกันหลายมันก็ดูเป็นเรื่องที่คนคิดไปได้หลายอย่างแม่นบ่ค่ะอันนี้ใจเขาใจเฮาเอาเขาเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขานามได้ถามน้องเขาว่าบ่ต้องไปสนใจคนรอบข้างคนรอบข้างบ่ได้เฮ็ดให้เธอมีความสุขเธอต้องสนใจคนในครอบครัวเธอนามได้บอกจังซี่ถ้าแฟนเธอยกย่องรับเธอมาเป็นภรรยาแล้วเธอบ่ต้องไปสนใจอาจมีเรื่องที่เธอต้องต่อสู้ที่มันสำคัญกว่าสายตาของคนอื่นเนี่ยมันคืออีหยังเนาะค่ะนําเลยบอกน้องเข้าไปว่าผู้ชายขนาดนี้เขาต้องมีลูกมีเต่ามาก่อนเธอเขากับลูกกับเต่าเขาได้บ่อันนี้เป็นสิ่งที่เธอควรสิคิดหลายๆแม่นบ่ค่ะเพราะว่าการที่เฮาน่ะเป็นเด็กน้อยลูกของเขาอาจจะอยู่ไร้เลี้ยเฮาก็ได้เนาะค่ะแม่นบ่บัดนี้ลูกของเขาอาจจะบ่ได้รับเฮาก็ได้อันนี้มันมีหลายๆประเด็นหลายปัญหาที่เกิดเนาะค่ะเนาะบางที่เขาอาจจะคิดว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้มาเพื่ออย่างเนาะมาเพื่อเอาสมบัติพ่อกูบ่เขาหักพ่อกูอีหลีบ่เขาแต่งงานเพื่อมาฮุบสมบัติพ่อกูใกล้ตายแล้วเขาสิมาเอาสมบัติกูบ่มันสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาควรที่จะเอาไปคิดแล้วก็เอามาคุยกับสามีก็คือเรื่องของลูกเต้าของเขาถ้าเขามีเนาะค่ะญาติพี่น้องนะบ่ต้องไปสนใจเนาะค่ะถ้าเป็นญาติพี่น้องถ้าเป็นเอาป้าร้านต่างๆที่มันไกลไปกว่าลูกของเขานะคะบ่ต้องไปสนใจเนาะค่ะนะบ่ต้องไปสนใจเขาน่ะเป็นต่างคนต่างอยู่แล้วถามว่าเขาคิดบ่คิดค่ะผู้ใดก็คิดหมดนั่นล่ะโอ้ยมาได้เมียเด็กน้อยป่านนี้เขาก็ตายไปเขาก็สิมาฮุบสมบัติละติมีค่ะคิดแน่นอนบ่ต้องไปถามว่าฝรั่งเขาคิดบ่คนไทยก็คิดค่ะฝรั่งถึงแม้เขาจะเปิดแต่เขาก็บ่ได้ยอมรับซะทีเดียวเนาะค่ะกับเรื่องของนำพูดถึงในกรณีของคนฝรั่งเศสเนาะค่ะของคนฝรั่งเศสบ่เกี่ยวกับประเทศอื่นเนาะค่ะประเทศอื่นเขาอาจจะยอมรับได้ก็มีเนาะค่ะแต่ว่าฝรั่งเศสค่อนข้างสิบ่แม่นประเทศที่ยอมรับเรื่องแบบนี้หลายเนาะค่ะนำเว้าอีหลีเลย
เขาย้ำรับอะไรเนาะค่ะเขาจะมองเขาจะพูดเขาจะคุยเขาจะแม่นเขาจะเอาคนฝรั่งเศสน้ำกันกระซังที่มีอายุหน่อยกว่ามันจะโดนมองเป็นเรื่องที่บ่ดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะกะอันนี้ละน้ำก็ให้คำแนะนำน้องเข้าไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะว่าถ้าสามีของคุณได้ทำการยอมรับเอาคุณมาเป็นภรรยาแล้วก็ย้ายคุณมาอยู่ฝรั่งเศสก็คือเขาทดสอบความรักของที่มีให้คุณแล้วล่ะเรื่องอื่นบ่ต้องไปสนใจเนาะค่ะเนาะกลับไปสนใจบัดนี้กับฟาดานของลูกของเขาไปบัดนี้เฮาก็ต้องไปคิดเรื่องนี้เนาะค่ะเฮ็ดจังได๋จังสิเขากับลูกเขาเจ้าได้ถ้าลูกเขาเจ้าเปิดกว้างก็ถือว่าโชคดีไปถ้าลูกเขาเจ้าบ่เปิดกว้างมันสิคือปัญหาอันต่อไปสำหรับเฮาเนาะค่ะเนาะอันนี้นำกับมาฝากไว้เป็นอีกข้อนึงนะคะเพราะเป็นคำถามจากน้องคนนึงที่เขาถามน้ำมาเนาะค่ะเป็นสะใภ้ฝรั่งเศสของน้ำกับน้ำคือกันเนาะค่ะเป็นสะใภ้ฝรั่งเศสคือน้ำนั่นแหละก็คือกับน้ำก็ให้คำปรึกษาน้องเข้าไปเนาะอ่ะอันนี้ค่ะมาแบ่งปันสู้กันฟังเนาะค่ะสำหรับประเทศอื่นอาจจะบ่เป็นแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าน้ำจะบอกว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบนี้อีหลีนะคะนะอ่ะสำหรับวันนี้น้ำก็ขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้นะคะเนาะสำหรับวิดีโอหน้าพอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ